เปิดชีวิตล่าสุดคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์ออกสื่อครั้งแรกค่ะต้องบอกว่าด้วยความรักที่ยาวนานถึง31ปียังคงรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะสำหรับคู่ของคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงและแดงธัญญาวชิรบรรจงค่ะครั้งนี้ทางด้านของคุณอ๊อฟเองผ่านตัวเป็นผู้กำกับและผู้จัดละครอย่างเต็มตัวหลังจากที่ได้รับความนิยมมีคนดูแลแล้วก็ให้ความสนใจอย่างมากความสำเร็จนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่ามีชีวิตคู่ที่ดีนั่นเองค่ะคุณแดงธัญญาอยู่ในทุกๆด้านของชีวิตให้กับคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์อย่างเต็มที่ซึ่งบอกว่าแม้ขณะที่ร่างกายคุณอ๊อฟเองนั้นไม่แข็งแรงแต่ก็ได้รับการใส่ใจและดูแลเป็นอย่างดีค่ะซึ่งงานนี้ทางด้านของคุณเปิ้ลหัตถยาภรรยาของอดีตพระเอกตั้วสรัญญูที่จากไปทำคอนเทนต์เอาไว้ว่าคิดถึงลุงอ๊อฟปลาแดงที่สุดเลยเห็นแล้วน้ำตาไหลทำเอาชาวเน็ตเองก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบค่ะหลายคนได้ทราบข่าวกรณีที่คุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์ไม่สบายถือว่าเป็นอาการที่หนักพอสมควรจนทำให้ต้องรักษาตัวและทำให้ร่างกายบำบัดในโรงพยาบาลเป็นเวลานานมีภรรยาคุณแดงเองและลูกสาวน้องบีบีคอยดูแลไม่ห่างซึ่งต้องบอกว่าอาการไม่สบายของคุณอ๊อฟนั้นก็ดีขึ้นตามลำดับปัจจุบันสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแล้วกลับมาทำงานอีกครั้งได้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะ